ยอดขุนโจรโกาเล้งนนพรัตน์ห้องที่เดินได้นอกประตูมีห้องไม้เล็กๆหลังหนึ่งนอกห้องไม้มีบันไดเล็กๆสายหนึ่งห่วงซี่เนี้ยฉุดดึงมือซิมเปียกุลเดินขึ้นบันไดผลักประตูที่คับแคบบานหนึ่งเข้าไปห้องหับเล็กยิ่งแต่สะอาดสะอ้านยิ่งห่วงซี่เนี้ยพลันพบว่านี่เป็นสถานที่ซึ่งเหมาะกับการให้สตรีซุบซิบสนทนากันจริงๆ ต่อให้เป็นบุรุษที่หนังหน้าหนากว่านี้ก็ไม่กล้าบุกรุกเข้ามานางลงกรอนประตูกล่าวกับซิมเปียก,กุ่นว่าตอนนี้ไม่ว่าพวกเราสนทนาว่ากะไรล้วนไม่กลัวมีผู้อื่นได้ยินแล้วท่านท่านมีคำพูดคิดกล่าวกับข้าพเจ้ามีอยู่บ้างแต่หากท่านปวดเบาจริงๆข้าพเจ้าสามารถรอท่าน ภายในห้องมีแคร่ไม้เล็กๆแคร่หนึ่งบนแคร่ยังปิดฝาครอบลงรักสีทองคลิปลายดอกไม้ฝาหนึ่งสิมเปียกุลหน้าแดงเข้มกว่าเดิมกม้มศีรษะต่ำกว่าเดิมเพียงแต่เมื่อมองฝาครอบที่จัดสร้างอย่างน่าดูใบนั้นห่วงซีเนียส่งเสียงเร่งรัดว่ารีบด่วนที่นี่แม้ไม่สกรปรกแต่น่าอึดอัดอยู่บ้างในที่สุดสิมเปียกุลตะกุกตะกักว่าแต่ว่าท่านท่าน ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าออกไปสิมเปียกุณพงกศีรษะด้วยใบหน้าแดงฉานนางไหนเลยกระทำเรื่องเช่นนี้ต่อหน้าผู้อื่นได้ห่วงซีเนียมองดูใบหน้านางถึงกับแทบหัวร้อออกมาแต่นางสะกดกลั้นไว้เพียงถอนใจเบาๆกล่าวว่าตกลงข้าพเจ้าออกไปก่อนแต่ท่านทางที่ดีกระทำรีบด่วนด้วยข้าพเจ้ายังมีเรื่องสำคัญคิดบอกต่อท่านนางถอดกรอนประตูยกมือผลักประตู แต่แล้วนางตะลึงลานกับที่ประตูบานนี้กลับผลักเปิดไม่ออกหรือว่ามีคนใส่กุญแจอยู่ที่เบื้องนอกกักขังพวกนางอยู่ภายในการล้อเล่นเช่นนี้ออกจะเกินเลยไปแล้วห่วงซี่นี้รู้สึกทั้งขุ่นเคืองทั้งขบขันพลนพบว่าห้องหลังนี้กลับเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไปอย่างเบื้องหน้ามีหนำซ้ำเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วห้องหลังนี้คลายเดินได้เอง ประตูยังคงผลักไม่ออกไม่ว่าใช้กำลังมากน้อยเท่าใดล้วนผลักไม่ออกใจกลางฝ่ามือห่วงซี่เนี้ยปรากฏหยาดเหงื่อไหลซึมพบว่าน,นี่ไม่ขายเป็นการล้อเล่นแล้วนอกจากประตูบานนี้แล้วภายในห้องกระทั่งหน้าต่างสักบานก็ไม่มีห้องน้ำของสตรีความจริงสมควรจัดสร้างอย่างมิดชิดห่วงซี่เหนืยตัดใจพุ่งชนประตูโดยแรงประตูที่จัดทำจากไม้ พอถูกนางพุ่งชนใส่โดยแรงความจริงสมควรแตกแยกเป็นสิ่งๆมีคาดประตูบานนี้ไม่ได้จัดทำจากไม้ทั้งสิน้นระหว่างเนื้อไม้ยังหุ้มแผ่นเหล็กกล้าชั้นหนึ่งนางพุ่งชนโดยแรงประตูไม่ได้ถูกกระแทกเปิดออกนางเองแทบถูกกระแทกกระดอนกลับมาจนล้มลงสิมเปียกุลหน้าเผืิอขาวลงอดถามไม่ได้ว่านี่เป็นเรื่องราวใด ในที่สุดฮวงซี่เนี้ยทอดถอนใจยาวกล่าวว่าดูถ้าข้าพเจ้าหลงกลผู้อื่นแล้วหลงกลผู้ใดฮวงซี่เนี้ยกล่าวด้วยความแข็งเคืองว่าย่อมหลงกลสตรีนางหนึ่งบุรุษที่ล่อลวงให้ข้าพเจ้าหลงกลได้เกรงว่ายังไม่ถือกำเนิดมาสตรีนางนี้เป็นใครหวยหวยุ่เง็กหวยยุ่เง็กเป็นใครเป็นสามีของข้าพเจ้าสิมเปียกุลตะลึงลานกับที่ นางน้อยครั้งจะแสดงท่าทีตื่นตระหนกต่อหน้าผู้อื่นแต่ยามนี้ตอนที่นางมองดู่วงซี่เนี้ยสีหน้าคล้ายกําลังมองดูคนวิกลจริตผู้หนึ่ง่วงซี่เนี้ยกล่าวว่าข้าพเจ้าหลงกนของสามีข้าพเจ้าสามีข้าพเจ้ากลับเป็นสตรีนางหนึ่งนางทอดถอนใจอีกราฝืนยิ้มกล่าวว่าท่านคงเห็นว่าข้าพเจ้าเสียสติแล้วสิมเพียกุลไม่ได้ปฏิเสธหวงซี่เนี้ยกล่าวว่า นางให้ข้าพเจ้าชักนำท่านมายังที่นี้เพื่อบอกต่อท่านว่าชายชราทั้งสองนั้นไม่ใช่คนดีพวกเขาไม่ใช่คนดี่วงซี่เนี้ยฝืนยิ้มกล่าวว่าทั้งนี้เพราะพวกมันคิดใช้ท่านเป็นเหยื่อเพื่อตกปลาใหญ่เช่นเซลจับอิดหนึ่งนางฝืนยิ้มพลางกล่าวอีกว่าตอนนี้ข้าพเจ้าเพิ่งทราบว่าข้าพเจ้าจึงเป็นปลาเล่งหือที่โง่งงมกว่าสุกรตัวหนึ่งกลับติดเบ็ดของนางสิมเปี้ยกุนถอนใจเบาๆกล่าวว่า ผู้อาวุโสทั้งสองนั้นมิใช่คนชั่วร้ายสองปีมานี้หากไม่ใช่พวกเขาคอยดูแลข้าพเจ้าข้าพ,เจ,าาพเจ้าคงไม่มีชีวิตถึงตอนนี้แต่พวกมันกับเซียวจับอิดนึ่งพวกเขาไม่มีความประสงค์ร้ายต่อเซียวจับอิดนึ่งระหว่างที่อยู่ในหมู่ตึกจำลองพวกเขารอบช่วยเหลือเซียวจับอิดนึ่งตลอดเวลาทั้งนี้เพราะพวกเขาก็เป็นผู้ที่ถูกเทพสำราญทำร้าย นางแม้พยายามควบคุมตัวเองแต่เมื่อเอ่ยถึงชื่อเสียวจับอิดหนึ่งตาคู่งามของนางอดทอแววสลดหดหูสุดเปรียบปานชนิดหนึ่งไม่ได้ความหลังที่ทั้งขมขื่นทั้งหวานชื่นเหล่านั้นนางไหนเลยลืมเลือนได้สองปีมานี้นางแทบไม่มีวันใดที่ไม่คิดถึงเขาแทบไม่มียามใดที่ไม่คิดถึงเขาคิดถึงจนหัวใจแหลกสลายแล้วโลหิตของเขายาดเหงื่อของเขา วีรกรรมและสายใยความรักของเขาดวงตาที่ทั้งกลมโตทั้งเจิดจ้าของเขาล้วนอยู่ในห่วงความทรงจำของนางเซียวจับอิดหนึ่งตอนนี้ท่านที่แท้อยู่ที่ใดนางหลับตาลงน้ําตาที่สุกใสเกลือกลิ้งลงมาดุดไข่มุกหลุดจากสายห่วงซี่เนียมองดูนางอย่างซึมเศร้าทราบว่าในใจนางคิดอะไรทั้งนี้เพราะในใจห่วงซี่เนียก็คิดถึงบุคคลเดียวกันเซียวจับอิดหนึ่ง ท่านทราบหรือไม่ว่ามีสตรีที่งมงายในรักสองนางคิดถึงท่านจนหัวใจแหลกสลายเป็นสิ่งเสี่ยงแล้วเซียวจับอิดหนึ่งท่านฉไหนย,ยังไม่กลับมาห้องไม้ยังเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเร็วกว่าเดิม่วงซี่เนียพลันหัวรอออกมากล่าวว่าผู้อื่นมาปลดทุกข์ในที่นี้พวกเรากลับมาหลังน้ำตาท่านว่าน่าขบขันหรือไม่นางหัวรอดังยิ่ง คล้ายกับในชีวิตไม่เคยประสบพบเรื่องหน้าหัวรอดเช่นนี้มาก่อนแต่ผู้ใดทราบว่าในเสียงหัวรอของนางนี้ซ่อนความขมขื่นมากน้อยเท่าใดน้ำตามากมายเพียงไหนขณะที่คนผู้หนึ่งเศร้าเสียใจความจริงสมควรหัวรอสักครั้งน่าเสียดายในโลกมีบุคคลที่มีความกล้าหาญเช่นนี้ไม่มากนักซิมเปียกุลอดเงยหน้าขึ้นจับจ้องนางไม่ได้ยามนี้สีหน้านางไม่คล้ายมองดูคนเสียสติผู้หนึ่ง หากแต่กำลังมองดูสตรีที่ทั้งน่ารักทั้งน่ายกย่องนางหนึ่งห่วงซี่เนี้ยก็มองดูนางพลันกล่าวว่าเรื่องหน้าหัวร่อเช่นนี้ท่านฉไหนไม่หัวร่อเป็นเพื่อนกับข้าพเจ้าสิมเปียกุลก้มศีรษะลงกล่าวว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็คิดหัวร่อแต่หัวร่อไม่ออกความน่ารักของนางอยู่ที่นางหัวรอไม่ออกและความน่ารักของห่วงซี่เนียอยู่ที่นางหัวรอออก พวกนางความจริงเป็นสตรีที่แตกต่างกันสองประเภทแต่ความรักของพวกนางจริงใจดุดเดียวกันยิ่งใหญ่ดุดเดียวกันสตรีนางหนึ่งหากินยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อความรักนางก็นับเป็นสตรีที่ยิ่งใหญ่นางหนึ่งห่วงซี่เนียรอบทอดถอนใจอดยื่นมือลูบคำผมนุ่มสลวยของซิมเปียก,กุ่นบีได้กล่าวเสียงนุ่มนวลว่าท่านมีต้องลำบากใจพวกเราจะพบเห็นเขาดยเร็ว สิมเปียกุลอดเงยหน้าขึ้นมิดได้กล่าวว่าเป็นความจริงหวยยู่เง็กต้องใช้พวกเราเป็นเครื่องข่มขู่เซียวจับอิดนึ่งดังนั้นนางต้องให้เซียวจับอิดนึ่งล่วงรู้ว่าพวกเราตกอยู่ในเงื้อมือนางแล้วท่านคาดว่าเขาจะรุดมาเสาะหาพวกเราหรือไม่เขาต้องรุดมาแน่นอนแต่หวยยุ่งเง็กนั้นห่วงซี่เนียยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าท่านม่ต้องกลิ่งเกรงนางนางสามารถทำอย่างไรพวกเราได้ ไม่ว่าอย่างไรนางก็เป็นสตรีนางหนึ่งใบหน้านางแย้มยิ้มหัวใจกลับตกวูบลงทั้งนี้เพราะนางทราบว่าสตรีจัดการกับสตรีบางครั้งยังน่ากลัวกว่าบุรุษอีกนางนึกไม่ออกว่าหัวยูเง็กจะใช้วิธีใดจัดการกับพวกนางนางกระทั่งนึกยังไม่กล้านึกถึงแต่แล้วยามนั้นห้องที่เดินได้พันหยุดนิ่งลงในที่สุด ห้องไม้ไม่เคลื่อนไหวแล้วแต่ที่เบื้องนอกยังไม่มีซุ้มเสียงสำเนียงใดภายในห้องหน้าอัดอั้นกว่าเดิมตะเกียงน้ำมันซึ่งติดตั้งอยู่บนผนังดวงหนึ่งพลันดับวูบไปรอบบริเวณเปลี่ยนเป็นมืดมิดแม้แต่ผู้คนที่ด้านตรงข้ามยังมองไม่เห็น่วงซีเนีย้ยรู้สึกว่านางคล้ายหลงพลัดเข้ามาในหลุมฝังศพซึ่งไม่มีที่ถ่ายเทอากาศหลังหนึ่งอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกนางกลับภาวนาให้ห้องหลังนี้เคลื่อนไหวอีก แต่ห้องที่สาหัสสากันหลังนี้ตอนที่ไม่สมควรเคลื่อนไหวผ่านเคลื่อนไหวขณะที่สมควรเคลื่อนไหวกลับไม่เคลื่อนไหวห่วงซีเนียพลันหัวรออีกแล้วขณะที่ผู้อื่นกระทั่งร่ำให้อย่างร่ำให้ไม่ออกนางกลับหัวรอออกได้นางหัวรอพลางกล่าวว่าตอนนี้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นท่านแล้วท่านสมควรปลดทุกข์ได้แล้วกระมังสิมเปียกุลหาส่งเสียงไม่ห่วงซีเนียกล่าวว่า หากท่านอั้นไว้ต่อไปไม่แน่ว่าจะอั้นจนไม่สบายได้ซิมเปียกกุลยังคงไม่ส่งเสียงพลันบังเกิดเสียงหัวรอกคิกคักดังขึ้นซุ่มเสียงหนึ่งดังว่านี่เรียกว่าห้องเต้ไม่ร้อนรุ่มขันที่ร้อนรุ่มแทบตายผู้อื่นไม่ร้อนรุ่มท่านร้อนรุ่มอันใดซุ้มเสียงถ่ายทอดจากเบื้องบนขณะที่ซุ้มเสียงถ่ายทอดส่งมาสายลมก็โชยพัดเข้ามาด้วย บนหลังคาห้องกลับเปิดออกเป็นช่องเล็กๆนอกช่องถ่ายเทอากาศมีดวงตาที่กระจ่างสุกใสยอยู่คู่หนึ่งนางกลับเป็นสิมสิมสิม,ซ,มซิมยังหัวรอกคิกคักไม่หยุดยั้ยงห่วงซี่เนียปราศถนาใครกระโดดปราดขึ้นไปควักดวงตาคู่นั้นออกมาสิมซิมหัวรอบพังกล่าวว่าที่เบื้องบนลมแรงยิ่งพวกท่านอยู่ที่เบื้องล่างคงอบอุ่นสบายห่วงซี่เนียขบกรามกล่าวว่า เจ้าใช่ต้องการลงมาสัมผัสความอบอุ่นสบายหรือไม่น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าลงไปไม่ได้เจ้าไม่รู้จักเปิดประตูหรือกุญแจอยู่ที่กงจื้อนอกจากเขาแล้วไม่ว่าผู้ใดก็เปิดประตูไม่ออกห่วงซี่เหนืยข่มเพลิงโทสะไว้กล่าวว่ากงจื้อพวกเจ้าเล่าเขายังไม่กลับมาเขาต้องเป็นเพื่อนกับผู้อื่นออกเสาะหาพวกท่านเขาไม่อาจให้ผู้อื่นล่วงรู้ว่าเป็นเขาใช้ให้พวกท่านจากมา กงจื้อพวกเจ้าคิดจัดการกับพวกเราอย่างไรเขาสั่งข้าพเจ้าส่งพวกท่านกลับบ้านไปก่อนบ้านของผู้ใดซิมซิมหัวร่อเบาๆกล่าวว่าบ้านของกงจื้อย่อมเป็นบ้านของฮูหยินท่านด้วยพวกเราจะไปอย่างไรโดยสารรถไปเจ้าไม่ปลดปล่อยพวกเราออกไปพวกเราไหนเลยขึ้นรถได้ตอนนี้พวกเราอยู่บนรถแล้วห่วงซี่เนียฉุกใจคิดกล่าวว่า พวกเจ้าแบกห้องหลังนี้ขึ้นรถแล้วเป็นรถที่ใช้ม้าแปตัวลากเทียมทั้งรวดเร็วทั้งมั่นคงไม่ถึงสามวันพวกเราจะกลับถึงบ้านแล้วสิมเปียกุลส่งเสียงครางออกมาตลอดทั้งร่างอ่อนระทวยลงไม่มีผู้ใดทนอัดอั้นได้สามวันแต่หากแต่หากให้นางปลดทุกต่อหน้าผู้อื่นเท่ากับเป็นการฆ่าชีวิตของนางในที่สุดห่วงซี่เนนืยอดร้องไม่ได้ว่า หรือว่าท่านให้พวกเราจมอยู่ในกรงเหล็กใบนี้สามวันสิมซิมกล่าวอย่างเฉื่อยชาว่าซึ่งความจริงกรงเหล็กใบนี้ไม่มีอันใดไม่ดีหากพวกท่านหิวโหวยข้าพเจ้าสามารถจัดส่งอาหารลงไปหากแม้นกระหายบนรถไม่เพียงมีน้ำทั้งยังมีสุรา่วงซี่เนียร้องว่าตกลงเจ้าส่งสุราหวยเตียวเก่าเก็บมาให้แก่พวกเราก่อนยี่สิบช่างเมาไมค์ใคร เมาไม้คลายผลทุกข์ได้บางครั้งริมจนเมาไมายังดีกว่ามีสติแจ่มใสสุราหวยเตียวเก่าเก็บ20สบช่างบรรจุในกระบอกไม้ไผ่ห้าหกกระบอกส่งลงมาทางช่องถ่ายเทอากาศเล็กๆทางเบื้องบนยังมีกับแกล้มสุราอีก78อย่างกระบอกไม้ไผ่ใหญ่ยิ่งแต่ละกระบอกบรรจุสุราอย่างน้อยสามช่างห่วงซี่เนียยื่นส่งให้สิมเปี้ยกุนกระบอกหนึ่งกล่าวว่าเมาไม้คลายพ้นทุก หากไม่เมาไมา้เกรงว่าช่วงเวลาสามวันนี้ยากผ่านพ้นได้สิมเปียกุลลังเลเล็กน้อยในที่สุดยื่นมือรับไว้ห่วงซี่เนี้ยถามว่าหลังจากดื่มสุรากระบอกนี้ท่านจะเมาไม้หรือไม่ไม่ทราบได้ที่แท้ท่านสามารถดื่มสุราหลายจอกขับเจ้ากับดูไม่ออกสิมเปียกุลฝืนยิ้มกล่าวว่าขัาบเจ้าเมื่อเยาววัยเล่าไทกุลท่านผู้หญิงสูงอายุ จะให้ขับเจ้าดื่มสุราเป็นเพื่อนนางท่านเคยเมามายหรือไม่สิมเปียกุลผงกศีรษะรับห่วงซี่เนียยิ้มพลางกล่าวว่าท่านย่อมเคยเมามายเมื่ออยู่ร่วมกับปิศาจสุรานั้นคิดไม่เมาไมายก็ทำไม่ได้สิมเปียกุลก้มศรีะลงหัวใจคล้ายถูกเข็มแหลมคมทิ่มแทงใส่นางเคยเมามายสองครั้งทั้งสองคราล้วนสืบเนื่องจากเซียวจับอิดหนึ่ง นางคล้ายได้ยินเสียงเพลงอันโศกซึ้งรันทดของเขาคล้ายกับมองเห็นเขาใช้ตะเกียบเคาะถ้วยสุราร้องเพลงดังๆว่าเดือนสามวสันเบ่งบานแพะแกะหันสาแทะเล็มหญ้าเหน็บหนาวสถานทั่วดินฟ้าสุนัขป่าไร้ผู้คนเหลียวแหละคนสมเพศแพะแกะทั่วหน้าสุนัขป่าเดียวดายลำพังจิตแห่งฟ้าลึกยากยัง่งน้ำใจในโลกล่าเปราะบาง สินเปียกุลพลยกกระบอกไม้ไผ่ขึ้นกรอกสุราในกระบอกลงสู่ลำคอจนหมดสิน้นกุลสตรีเยี่ยงนางความจริงไม่สมควรดื่มสุราเช่นนี้แต่ตอนนี้ยังสนใจกุลสตรีอันใดชีวิตของนางนี้ใหญ่ไม่ใช่ถูกคำกุลสตรีนี้ทำร้ายทำร้ายจนนางทั้งไม่กล้ารักและไม่กล้าแขนทำร้ายจนนางต้องเผชิญกับความยากลำบากได้รับความคับแคนแต่ไม่กล้าปริปากต่อผู้คนแม้สักคำเดียว นางมองดูห่วงซี่เนี้ยพลันหัวรอคิกคักออกมากล่าวว่าท่านมิใช่กุลสตรีห่วงซี่เนี้ยยอมรับว่าข้าพเจ้ามิใช่ข้าพเจ้าไม่เคยคิดเป็นกุลสตรีมาก่อนดังนั้นท่านมีชีวิตอย่างเบิกบานกว่าข้าพเจ้าเรามีชีวิตอย่างเบิกบานกว่าผู้อื่นจริงหรือห่วงซี่เนี้ยถามไถ่ตัวเองในใจกรอกสุราในกระบอกลงสู่ลำคอเช่นกันสุรามีรสเปรี้ยว คนผู้หนึ่งใช่มีชีวิตอย่างเบิกบานใจหรือไม่อาจบางทีมาริอยู่ที่นางเป็นกุลสตรีหรือไม่ฮวงซี่เนี้ยกล่าวว่าคนผู้หนึ่งขอเพียงปลงตกได้จะมีชีวิตอย่างเบิกบานใจกว่าผู้อื่นหากท่านเป็นข้าพเจ้าท่านก็จะปลงตกได้หรือห่วงซี่เนียตะลึงลานกับที่นางไม่ทราบจะตอบอย่างไรดีสิมเปียกุนหัวรอคิกคักอีกราเสียงหัวรอดยังเปรี้ยวกว่าสุรา ขมกว่าน้ำตาอีกห่วงซีเนียยังถามว่าครั้งนี้หากท่านสอบพบเซียวจับอิดนึ่งท่านจะแต่งงานกับเขาโดยไม่คำนึงถึงทุกสิ่งหรือไม่หากเป็นยามปกตินางจะไม่ถามคำถามนี้แต่ตอนนี้นางรู้สึกว่าถามไถ่ายดูก็หาเป็นไรไม่สิมเปียกุลยังหัวรอคิกคักกาว่าข้าพเจ้ายำต้องแต่งงานกับเขาข้าพเจ้าฉไหนไม่อาจแต่งงานกับเขาเขาชมชอบข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ชมชอบเขาพวกเราชไหนไม่สามารถอยู่ร่วมกันตลอดไปนางหัวรอไม่หยุดยัง้งเสียงหัวรอพันแปลเปลี่ยนเป็นร่ำให้เมื่อถึงตอนท้ายจำแนกไม่ออกว่าเป็นร่ำให้หรือหัวรอครั้งนี้หากเสาะพบเซียวจับปิดหนึ่งนางสามารถแต่งงานกับเขาจริงๆหากไม่สามารถแต่งงานด้วยยายต้องสืบเสาะหาเสาะพบแล้วจะเป็นไรยายไม่ใช่ปวดร้าวยิ่งกว่า สิมเปี้ยกุลทอดถอนใจยาวในชีวิตมนุษย์ความจริงก็มีเรื่องราวที่อับจนปัญญาอยู่มากหลายหากท่านนึกถึงมันรังแต่เพิ่มความกลัดกลุ้มขืนขมแต่หากท่านไม่นึกถึงก็กลัดกลุ้มขืนขมเช่นกันพบผ่านไม่สู้อย่าได้พบได้พบแล้วจะเป็นไรไม่ได้พบแล้วจะเป็นไรห่วงซี่เหน้ยกระแทกนั่งลงกระแทกนั่งกับพื้นกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ชมชอบเอีย้ยไครไถ ทั้งนี้เพราะเขาซื่อสัตย์เกินไปโง่ทึบเกินไปสิมเปียกุลรับคําว่าข้าพเจ้าทราบแต่หัวยยุ่งเง็กไม่สัตย์ซื่อแม้แต่น้อยไม่โง่ทึบแม้แต่น้อยสิมเปียกุลถามว่าหากว่าเขาเป็นบุรุษท่านจะแต่งงานกับเขาข้าพเจ้าไม่นางพลันพบว่าหากสตรีนางหนึ่งหลงรักบุรุษผู้หนึ่งต่อให้บุรุษอื่นประเสริฐเลิศกว่ามันสิบเท่าสตรีนั้นยังคงหลงรักบุรุษนั้น ความรักช่างเป็นเรื่องแปลกพิสดารน,นักทั้งไม่อาจบังคับแข็งขืนและไม่อาจเสแสแสงแกล้งดักสินเปียกุลพลถามอีกว่าท่านใช่คิดแต่งงานกับเซียวจับอิดนึ่งหรือไม่ห่วงซี่เนียยิ้มพรางกล่าวว่าท่านผิดแล้วต่อให้บุรุษในโลกตายหมดสิน้นข้าพเจ้าจะไม่แต่งงานกับเขาเพราะเหตุใดห่วงซี่เนียกล่าวว่าทั้งนี้เพราะสตรีที่เขารักเป็นท่านหาใช่ข้าพเจ้าไม่ นางแม้แย้มยิ้มแต่รอยยิ้มหดหู่ยิ่งกล่าวว่าดังนั้นท่านความจริงเป็นศัตรูความรักของข้าพเจ้าข้าพเจ้าความจริงสมควรฆ่าท่านสิมเปียกุลก็หัวรอแล้วทั้งสองหัวรอโดยพร้อมเพรียงดื่มสุราทั้งสองกระบอกลงไปจากนั้นพวกนางไม่ทราบว่าตัวเองกระทำเรื่องราวใดกล่าวว่าจาใดยามเคลิบเคลิ้มเลอะเลือนพวกนางคล้ายพบเห็นเซวจับอิดนึ่ง แต่แล้วเซียวจับอิดหนึ่งกับกลายเป็นคู่มั่นสิมเปียกุนเลี่ยงเสียเปียกลายเป็นสามีในนามของฮวงซี่เนียเอีย,ยไค่ไถเป็นเซียวจับอิดหนึ่งร้อยคนพันคนกลายเป็นเลี่ยงเสียเปียกับเอียไขไถร้อยคนพันคนเมื่อถึงตอนท้ายผู้คนทั้งหมดกลายเป็นคนคนเดียวหวยยุ่งเง็กเองหวยยุ่งเง็กยืนอยู่เบื้องหน้าพวกนางอย่างยิ้มแยม้มรอยยิ้มทั้งนุ่มนวลทั้งชวนรัดรึงใจ หวงซี่เนียดิ้นรนหมายกระโดดปราดขึ้นแต่ปวดศรีรษะจนแทบระเบิดภายในปากทั้งแห้งผากทั้งขมฝาดหัวยยุ่งเง็กยิ้มพลางกล่าวว่าคราครั้งนี้พวกท่านเมามายจริงๆเมามายสามวันสามคืนห่วงซี่เนียไม่ทราบว่าสามวันสามคืนนี้ผ่านพ้นไปอย่างไรแต่ไม่ทราบใหญ่ไม่ใช่ประเสริฐกว่ารับทราบหัวยยุ่เง็กกล่าวว่าดีที่พวกท่านตอนนี้กลับถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้ว วงซี่เนี้ยอดถามอีกไม่ได้ว่าบ้านของผู้ใดย่อมเป็นบ้านของพวกเราอย่าลืมว่าท่านยอมรับต่อหน้าผู้คนมากหลายแล้วว่าท่านเป็นภรรยาของข้าพเจ้าตอนนี้ท่านคิดบ่ายเบียงยิ่งบ่ายเบียงไม่สําเร็จข้าพเจ้าเพียงคิดถามท่านท่านฉะไหนให้ข้าพเจ้าหลอกลวงซิมเปียก,กุลมาทั้งนี้เพราะชายชราทั้งสองนั้นยากจัดการข้าพเจ้าได้แต่ใช้วิธีนี้ค่อยเชื้อเชิญนางมาได้ ห่วงซีเนี้ยถามว่าท่านคิดจัดการนางอย่างไรในความคิดของท่านเล่าหรือท่านคิดรับนางเป็นภรรยาด้วยใช่แล้วภรรยาก็เช่นเดียวกับเงินทองยิ่งมีมากยิ่งดีห่วงซีเนี้ยพลันยิ้มอมอกมากล่าวว่าท่านเองก็เป็นสตรีต้องการภรรยามากมายปานนี้ไปทำอะไรข้าพเจ้าเป็นสตรีผู้ใดว่าข้าพเจ้าเป็นสตรีห่วงซีเนี้ยใจหายวา่าร้องว่า ท่านมิใช่ข้าพเจ้าย่อมมิใช่หากมีคนบอกว่าข้าพเจ้าเป็นสตรีมันคงเสียสติแล้วห่วงซี่เนียคล้ายเสียสติจริงๆอดร้องไม่ได้ว่าท่านที่แท้เป็นบุรุษหรือสตรีหัวยู่เง็กยิ้มพลางแบะอก,อกเสื้อออกกล่าวว่าท่านสมควรดูออกที่แท้หัวยู่เง็กเป็นบุรุษผู้หนึ่งไม่ว่าผู้ใดล้วนดูออกว่ามันเป็นบุรุษผู้หนึ่ง หัวใจของฮวงซี่เนี้ยตกวูบลงหวยยุ่เง็กยิ้มพลางกล่าวว่าคราก่อนข้าพเจ้าจงใจถอนตัวในห่วงคับขันเพื่อต้องการให้ท่านเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นสตรีท่านเห็นว่าหากข้าพเจ้ามิใช่สตรีในสถานการณ์เช่นนั้นต้องไม่ปล่อยปละละเว้นท่าน่วงซี่เนี้ยกล่าวด้วยความเครียดแค้นว่าท่านมิเพียงมิใช่สตรีท่านถึงกับไม่นับเป็นผู้คนหวยยุ่งเง็กแย้มยิ้มด้วยความเบิกบานกว่าเดิมกล่าวว่า หนึ่งโดยท่านเชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นสตรีนางหนึ่งจึงช่วยเหลือข้าพเจ้าสาะหาสิมเปียกุลสิมเปียกุลไม่มีปฏิกิริยาใดตลอดทั้งร่างนางคล้ายชาด้านหัวยุ่งเง็กกล่าวสืบต่อแต่คราครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยปละละเว้นท่านอีกแล้วห่วงซี่เนียขบกรามกล่าวว่าข้าพเจ้าสามารถเป็นมารดาของท่านแล้วท่านยังคิดหมายอันใดในตัวข้าพเจ้าท่านแม้มีอายุสูงไวัยไปบ้าง แต่ตำแหน่งบางแห่งของท่านยังน่าสนใจกว่าดารุณีแรกรุ่นอีกสายตาของมันจ้องจับที่ตำแหน่งส่วนนั้นของห่วงซี่เนียแววตานั้นคล้ายยึดถือห่วงซี่เนียอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าห่วงซี่เนียปรารถนาใคร่ควักดวงตาของมันคู่นั้นออกมาหัวยุ้งเง็กหัวรอบพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่เพียงมีภรรยาที่คล้ายบุปผาประดุดยกเช่นท่านยังมีหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินเป็นภรรยาที่สองนับเป็นบุญวาสนานัก มันกวาดตาไปยังสิมเปียกุลใบหน้าสิมเปียกุลยังไม่มีความรู้สึกอันใดกล่าวเสียงเงยน็นฉาว่าท่านอย่าคิดหมายข้าพเจ้าอย่าคิดหมายขอเพียงท่านกล้าแต่ต้องถูกข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอตายท่านไม่ตายหรอกอย่างนั้นข้าพเจ้าจะให้ท่านตายนางพลันสะบัดมือสัดเข็มทองกลุ่มหนึ่งออกดุดหาฝนเข็มทองตระกูลซิมมีนามกระเดื่องเรื่องลือ จัดเป็นหนึ่งในแปดอาวุธลับที่ร้ายกาจที่สุดของบูลิมเข็มทองชนิดนี้มีเพียงใช้ออกอย่างแยบคายมีหน้ำสามโหดเยี่ยมอมาหิตยิ่งขอเพียงซัดต,ต้องร่างคนจะชอนชัยเข้าทางเส้นเลือดไม่ถึงครึ่งชั่วยามพิษร้ายจะจู่โจมหัวใจแม้เสี่ยนวิเศษยังยา,ยากชุบชีวิตได้น่าเสียดายที่ซิมเปียกุลเป็นกุลสตรีกุลสตรีไม่อาจอมาหิตเกินไปวิชาเข็มทองของตระกูลซิม นางอย่างมากเรียนรู้เคล็ดความแยบคายพิสดารทั้งไม่อำมหิตพอและไม่รวดเร็วพอท่านตอนซัดอาวุธลับหากไม่อำมหิตพอไม่รวดเร็วพอต่อให้เป็นอาวุธลับที่ร้ายกาจกว่านี้ก็เปลี่ยนเป็นไม่มีประโยชน์แล้วหวยยุ่เง็กยิ้มพลางหมุนตัวเบาๆประกายพิรุณเต็มท้องฟ้าก็สาบสูญจนไร้ร่องรอยมันแสดงว่าเป็นยอดฝีมือในเชิงอาวุธลับเช่นกันทั้งยังสูงส่งกว่าซิมเปียกุลมากนัก ห่วงซี่เนียทอดถอนใจกล่าวว่ามันม่ใช่ผู้คนพวกเราไม่อาจจัดการกับมันหัวยุ่งเง็กยิ้มพางกล่าวว่าข้าพเจ้าชมชอบท่านทั้งนี้เพระท่านไม่เพียงเฉลียวฉลาดมีหนำซ้ำยังมีความสํานึกตัวสตรีที่มีความสำนึกตัวมีไม่มากนักห่วงซี่เนียแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าท่านชมชอบข้าพเจ้าจริงๆย่อมเป็นความจริงแต่ตอนนี้พวกเราเพิ่งแต่งงาน ท่านก็คิดค่องแวะกับสตรีอื่นภายหน้าทนทานรับได้อย่างไรท่านต้องการให้ข้าพเจ้าปลดปล่อยนางห่วงซี่เนียพงกศรีะกล่าวว่าขอเพียงท่านไม่ค่องแวะกับสตรีอื่นข้าพเจ้าจะเป็นภรรยาของท่านไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นเป็นอย่างไรไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าจะให้ท่านสวมหมวกเขียวใบหนึ่งท่านกลัวหรือไม่ไม่กลัววห่วงซี่เนียงงง,งันวูบจึงกล่าวท่านไม่กลัวสวมหมวกเขียว ถ้าเจ้าสวมหมวกเขียวใบหนึ่งแล้วสวมอีกใบหนึ่งจะเป็นไรสีหน้ามันพลันแปลเปลี่ยนเป็นประหลาดพิกลยิ่งขายเดือดดานยิ่งปวดร้าวใจยิง่งห่วงซี่เนียมมองดูมันอดถามไม่ได้ว่าผู้ใดส่งหมวกเขียวให้แก่ท่านหัวยู่เง็กกำม,มัดแนบแน่นกล่าวย้ำที่ะคำว่าเซียวจับอิดหนึ่ง